รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะเรื่องหนึ่งที่คนจีนยอมรับกันมาช้านานแล้วก็ดูท่าว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินค่ะนี่ไม่นับรวมเรื่องผลไม้ผลไม้อย่างเช่นทุเรียนนะคะที่ยอดฮิตติดอันดับอยู่แล้วแต่ในกลุ่มของอาหารที่ขึ้นชื่อว่าอาหารไทยในเมนูมต่างๆเองเนี่ยก็ล้วนแต่ เป็นสิ่งที่คนจีจนจำนวนไม่น้อยตั้งทงไว้เลยถ้ามีโอกาสมาเยือนเมืองไทยก็จะมาหากินหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไปสาะแสแบงหาจากร้านอาหารต่างๆที่ได้ประกาศโฆษณาว่านี่เป็นอาหารเมนูของประเทศไทย วันนี้นี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันว่าในภาคของการทําธุรกิจในเมืองจีนเนี่ยร้านอาหารไทยมีโอกาสและมีความท้าไทยอยู่มากแค่ไหนแล้วก็มันมีรูปโฉมของธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดรไัจิตวิบูล์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะได้มาคุยกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านครับอยากให้จย์เล่าให้เห็นภาพก่อนว่ามูลค่าของธุรกิจเรื่องของร้านอาหารในเมืองจีนเนี่ยนะคะร้านอาหารไทยในเมืองจีนและการเจาะให้มันแคบลงเนี่ยมหาศาลขนาดไหนแล้วสเกลไซส์ขนาดของธุรกิจโตแค่ไหนคะคือถ้าเรามองภาพใหญ่นะอุตสาหกรรรม้านอาหารในเมืองจีนเนี่ยถือว่ามีมูลค่าสูงมากเรากําลังพูดถึงประมาณสัก17ล้านล้านบาท อันนี้มูลค่าตลาดของธุรกิจพัฒการร้านอาหารในภาพรวมนะ,ะมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ขนาดพอๆกับ GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศอซึ่งมันเป็นแค่เซกเตอร์เดียวเองด้วยนะแต่ว่ามันโตมากแต,แต่ถ้ามองไปยังธุรกิจร้านอาหารไทยเนี่ยผมก็ว่าประเมินน่าจะอยู่ประมาณสัก 2- 3%ของธุรกิจอาหารโดยรวมร้านอาหารโดยรวมนะของจีนซึ่งก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันล้านล้านบาทนะที่ซ่อนอยู่ในประเทศจีน อย่างไรก็ดีนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบว่าจีนเขาประสบปัญหาวิกฤตโควิดใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เห็นธุรกิจร้านรวงเนี่ยมันหดหายไปเยอะเลยนะอย่างสมัยก่อนเซี่ยงไฮ้เนี่ยยุคก่อนโควิดเนี่ยมีสักประมาณ400แห่งปรากฏว่าพอหลังโควิดลงมาเหลือประมาณแค่200แห่งคือล้มหายตายจากไปจะครึ่งหนึ่งส่วนนี้หมายถึงร้านอาหารที่เป็นเจาะจงว่าเป็นร้านอาหารไทยใช่ไหม อันนี้ร้านอาหารไทยออแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าที่เราพูดถึงคำว่าร้านอาหารไทยไม่ได้แปลว่าเจ้าของกิจการจะเป็นคนไทยร้อเนาะมันเพียงแต่ว่านําเสนอเสิร์ฟเมนูที่เป็น อาหารไทยแต่เจ้าของกิจการก็มีหลากหลายคนไทยลงทุนมีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนจีนหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจคือคนจีนล้วนๆแล,ละหรือสัญชาติอื่นอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจากจํานวนร้านอาหารไทยที่อยู่ในจีนเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก20%ของเจ้าของร้านอาหารหรือหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่80%เป็นตะเป็นคนจีนหรือนักธุรกิจต่างชาติเช่นอาจจะเห็นคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนอินโดนีเซีย นะครับหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราแถบนิซีย m v เนนะก็มีเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอันนี้ก็สะท้อนถึงความนิยมของอาหารไทยนะครับในตลาดจีน นตที่น่าสนใจมาก<ช>นะครับบางร้านนี่ก็มีการผสมคือเหมือนกับเป็นร้านอาหารที่นําเสนออาหารในกลุ่มอาเซียนนะผสมผสมเวียดนามบ้างมาเลเซียบ้างอยู่ในร้านเดียวกันแล้วก็มีเมนูอาหารไทยแบบนี้ก็มีนะคะาจยา์ใช่ครับใช่ครับเนี่ยทีผมกำลังจะเกิดประเด็นนี้ว่าพอเรามีเจ้าของธุรกิจเป็นคนในประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้บางทีเขาก็จะนําเสนออาหารที่มีมีลักษณะเป็นฟิวชั่นควบคู่ไปกับอาหารของประเทศเขาอยู่ด้วย<ช>นะครับเพิ่มความหลากหลายแต่อย่างน้อย บางทีเขาก็ขายความเป็นไทยพยายามบอกว่านี่เป็นอาหารของอาเซียนซึ่งก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งทีนี้สิ่งที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาขึ้นชื่อเป็นอาหารไทยแล้วรสชาติมันจะเป็นดั้งเดิมไหมหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเป็นคนไทยไหมหรือได้เรียนรู้สูตรการทำแบบต้นตํำรับจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย ส่วนใหญ่ในช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าคนจีนก็พยายามจะป,ปรับเปลี่ยนนะรสชาติต่างๆให้มันสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากที่สุดในสมัยก่อนเนี่ยคนจีนก็อาจจะไม่ทันเผ็ดนะเขาก็อาจจะระดับความเผ็ดลดลง ะนะครับหรือคนในบางหัวเมืองเขาไม่ทานหวานเขาก็ปรับรสชาติไม่ให้หวานหรือในบางพื้นที่ทานเค็มเขาก็ปรับให้มันเค็มอันนี้ก็เป็นการปรับรสชาติตอนี้ในเรื่องของความเป็นไทยแท้เนี่ยต้องบอกว่า3 4ปีหลังเนี่ยกับพบว่าได้รับความนิยมมากอาจจะเป็นเพราะเห็นคนจีนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเยอะในยุคก,ก่อนโควิดนะที่สมัยก่อนเป็นปีละเป็น10ล้านคนใช่ไหมเพราะคนเหล่านทานอาหารไทยที่เมืองไทยก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือไทยแท้พรากลับไปอยู่เมืองจีน นะอยากทานอาหารไทยขึ้นมาก็พยายามถามหามองหาร้านอาหารไทยที่มีรสชาติดั้งเดิมมากขึ้นนะครับผมเจอคนจีนประจําก็จะถามเออแนะนําร้านอาหารไทยหน่อยสิร้านไหนนะที่มีรสชาติดั้งเดิมบ้างอย่างไรนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเออแสดงว่ากระแสในช่วงหลังเนี่ยนะให้ความสําคัญกับรสชาติที่มีความดั้งเดิมหรือมีความเป็นไทยที่เพิ่มมากขึ้นครับสถานการณ์โควิดกระทบอย่างมากเหมือนกันกับกิจการร้านอาหาร ที่อยู่ในเมืองจีนโดยภาพรวมอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าว่าก่อนแล้วก็หลังโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนรูปโฉมไปยังไงบ้างคะในภาพใหญ่เนี่ยจำนวนร้านอาหารไทยเนี่ยนอกจากลดลงแล้วลักษณะของเชิงโครงสร้างของรายได้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคนจีนส่วนหนึ่งก็วัยง่ายซื้อความสะดวกนะไม่อยากออกมาทานอาหารนอกบ้านหรือมาทานอาหารนอกบ้านไม่สะดวกแต่เขาก็มีแอป,ปนะในการสั่งซื้ออาหารไทยจากที่ร้านแล้วให้ไปส่งที่บ้าน ปรากฏว่าพอหลังโควิดมาเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวนะยังคงดำรงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าก่อนโควิดรายได้จากการทานอาหารภายในร้านอาจจะมากกว่า80%ดสิปค่ะปรากฏว่าพหลังโควิดปุ๊บมันกลายเป็น50-50เลยหรือบางร้านนะขายแบบสั่งซื้อผ่านแอปเนี่ยในสัดส่วนที่มากกว่านั่งทานอาหารในร้านคือคนไม่มาทานอาหารที่ร้านน่ะเพื่อความสบายใจในเรื่องสุขภาพสุขอนามัยหรืออะไรก็ตาม ก็เป็นสะท้อนถึงพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งนะที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ที่น่าใจอีกส่วนหนึ่งนะและผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทาให้ธุรกิจร้านอาหารไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะกลับมาพลิกฟื้นแล้วก็เติบโตก็คือว่าคนจีนเนี่ยเขายินดีจะจ่ายตังค์แพงขึ้นมากขึ้นเพื่อทานอาหารไทยจากเดิมที่อาหารไทยไว้ง่ายอยู่ลําดับสลมาดับ4ี่ลดับ5ของบรรดาอาหารต่างชาติในประเทศจีนวันนี้อาหารไทยขยับสถานะขึ้นเพะในเชิงเปรียบเทียบเนี่ย คนจีนยินดีจ่ายตังค์ไปทานอาหารไทยในราคาที่แพงสูงขึ้นมันมีเหตุผลหรือว่าปัจจัยอะไรที่สนับสนุนทําให้คนจีนตัดสินใจบอกว่ายอมจ่ายแพงกว่าถ้าได้ชื่อว่าเป็นอาหารไทยอย่างในรสชาติที่เรียกว่าดั้งเดิมอย่างที่อาจารย์ว่าคะครับนอกจากรสชาติที่ผ่านมา15-20ปีคนจีนที่เริ่มคุ้นชินมากขึ้นจํานวนนักท่องเที่ยวที่มานะครับแล้วรู้สึกเป็นบวก ต่อประเทศไทยต่ออาหารไทยโดยเพราะยิ่งมิติในเชิงของสุขภาพที่คนจีนใส่ใจมากขึ้นเพราะหลังโควิดเนี่ยแล้วเขาเจอคนไทยเขาก็จะแปลกใจมากเวลาเจอกันเขาเอ้ยนี่อายุห้าสิบแล้วเหรอนี่อายุหกสิบแล้วเหรอดูไม่ออกอนะเ,<อ>เราก็บอกว่าอ๋อเคล็ดลับของเราก็คือการทานอาหารไทยเ,<อ>เพราะมัน,นมีสมุนไพรนะรสที่มาจากธรรมชาตินะครับเขาบอกโอ้ดีสิถ้าอย่างนั้นดี๋ยวหลังเขาต้องทานอาหารไทยมากขึ้น<อ>นะด้วยภาพ ลษณะแบบนี้ที่มันไม่ได้อยู่กับเรื่องความอร่อยเหมือนในอดีตมาเป็นเรื่องสุขภาพก็ทําให้คนจีนยอมจ่ายตังค์แทนที่จะไปกินยาตอนนี้มากินอาหารไทยดีกว่า ด้วยรักษาสุขภาพดูแลป้องกันสุขภาพไปด้วยตัวนี้น่าจะเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญถ้าเรามองว่ามันจะเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะสําหรับนักธุรกิจหรือคนไทยหรือใครก็ตามที่สนใจจะไปเปิดตลาดในเมืองจีนโดยการมองไปที่ธุรกิจอาหารซึ่งในยุคหลายยุคหลายสมัยของเราก็เคยพูดประมาณเหมือนกับอยากให้ไทยเป็นครัวของโลกแล้วก็อาหารของเรารสชาติได้ขึ้นอันดับในการจัดสํารวจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย อาจารย์ขยายถึงเรื่องของโอกาสของธุรกิจอาหารไทยสําหรับในเมืองจีนนี่เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะผมคิดว่าโอกาสของธุรกิจอาหารไทยในเมืองจีนเนี่ยยังผมก็ยังยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยนะยัง,ยงต้องถือเป็นก้าวแรกๆเท่านั้นเองยังจะเติบโตได้อีกมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยจะมีแต่เฉพาะในหัวเมืองหลักอย่างในเมืองใหญ่ๆอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเซี่ยงไฮ้เราก็อาจจะพูดกันเรื่องสัก200สาขาไปปักกิ่งอาจจะมีสัก780สาขาไปอ่อบยเดอร์ร้าน ในหัวเมืองใหญ่จะมีจํานวนร้านอาหารไทยอยู่ระดับหนึ่งเอ๊ะมันยังมีเมืองรองที่กําลังเติบโตขึ้นอีกมากณนะขณะนี้หรือแม้กระทั่งในเมืองใหญ่ที่เราเกริ่นกันไปเนี่ยเมืองเหล่านี้ก็ผุดห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆตามการขยายตัวของอาจจะเป็นรถไฟใต้ดินอาจจะเป็นโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรก็ตามนะอย่างต่อเนื่องอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาตั้งเป้าเลยว่าเขาจะต้องมีห้างขนาดใหญ่มีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ผุดขึ้นอย่างน้อย10บโครงการต่อปี ไอ้โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้มันมักจะเกาะเกี่ยวไปกับไอ้สถานีรถไฟความไอ้รถไฟใต้ดินที่มันขยายต่อยาวขึ้นถ้าคอมเพล็กซ์หนึ่งหรือหอ้างหนึ่งน,นะมีร้านอาหารไทยสักหนึ่งหรือสองสาขา,าก็ต้อง่อนว่าเราทุกปีเดี๋ยวเราเติบโตได้แล้วเป็นเป็นสิบสาขายี่สิบสาขาเลยต่อหัวเมืองไอ้นี่มันะจรกระจายออกไปในเมืองรองซึ่งเดี๋ยวนี้กาลังเป็นกระแสนะไม่ใช่เฉพาะคนในเมืองหลักเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทานอาหารไทยแม้กระทั่งในเมืองรองก็เริ่มเป็นที่รู้จัก แล้วก็รับในอาหารไทยก็เท่ากับว่าอาหารไทยเราก็จะเติบโตในวงกว้างกระจายไปยังเมืองรองต่างๆในอนาคตมันก็มีสองแนวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดอย่างที่อาจารย์เล่าว,ว่ารูปโฉมพฤติกรรมของคนจีนในการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไป การสั่งผ่านแอปออนไลน์ต่างๆได้รับความนิยมมากขึ้นหรืออย่างกรณีเสี่ยงไฮ้อาจารย์เคยเล่าบอกว่าจากเดิมมีมากกว่า400แห่งเนี่ยมันก็ลดวูบลงมาเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าธุรกิจมันจะติดตันเพราะว่าเขาก็จะปรับรูปโฉมซึ่งในบางครั้งการที่ไม่มีหน้าร้านแต่ว่ามีครัวแล้วส่ง Delivery ได้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นโอกาสอีกด้านหนึ่งเพราะว่าทาให้ลดต้นทุนในการบริหารจัดการแลร้วกันต้องไปตกแต่งร้านด้วยมันก็มองเป็นโอกาสได้ไมหมฮะอาจารย์ ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารไทยที่เดิมมีพื้นที่เยอะๆเนี่ยบางทีเขาเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวไว้นะสองปีสามปีแต่เขาเห็นแล้วล่ะว่าจํานวนคนที่มานั่งทานในร้านมันน้อยลง แล้วเขาเริ่มแผนยังไงร,รู้ไหมครับเขาพยายามจัดสรรพื้นที่เหล่านั้นเพื่อการวางจําหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าไทยอื่นๆภายในร้านเขาว่าง่ายมาถึงทานอาหารไทยอาจจะซื้อขนมขบเคี้ยวของไทยซื้อผลไม้ไทยหรืออาจจะเป็นจุดในการโฆษณาประสันพันประเทศไทยนะในด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของธุรกิจสปาให้เกิดขึ้นนี่คือการสร้างรายได้นะจากพื้นที่ที่เขามีอยู่ เพราะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือคนจีนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็มองหาสิ่งดีๆในชีวิตเขาหาซื้อความสะดวกสบายถ้าเขาจะต้องทานอาหารไทยแล้วเขาจะต้องไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออะไรอย่างอื่นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากแวะเขาก็ซื้อที่ร้านอาหารไทยเลยแล้วร้านอาหารไทยเหล่านี้นะนะครับกำลังกลายเป็นไม่ใช่ร้านอาหารที่ขายแต่อาหารไทยเท่านั้นแต่กําลังขายความเป็นไทยนะที่หลากหลายมากขึ้นถ้ามีพื้นที่เพียงพอ อาจจะไม่ได้ต้องการความใหญ่โตมากมายนักแต่ยกระดับขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ย่อยหน้าร้านย่อยในการจะเอาของที่พระแบรนด์ยี่ห้อเป็นไทยเนี่ยไปวางขายส่วนนี้เนี่ยยิ่งกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะฮะในความเป็นแบรนด์ของคําว่าประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในสายตาคนจีนนะฮะอาจารย์ถูกต้องกับบางร้านอย่างนี้ เขาไม่ต้องทําเองนะพวกนี้มีคนที่อยากจะขายของพวกนี้เยอะ,ะหรือบางทีเขามาไปเนี่นะรูไ้ไหมเขาทำยังไงเขามาฮิ้วพวกกระเกงมวยแล้วจากเพือนไอากระเก่งช้างนะาเ,งน,น,เงางนี้ยนะครับแล้วเอากลับไปนะครับแล้วเขาก็วางอยู่แค่สองสามชิ้นเท่านั้นนะเพื่อเป็นจัดแสดงโชว์หรือเขาก็อัปโหลดนะรูปคนนอกจากสั่งอาหารแล้วเผลอออาจจะทําแคมเปญร่วมสั่งอาหารเท่านั้นเท่าน,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 นี้สามารถที่จะซื้อสมมติว่ากางเกงมวยกางเกงช้างอะไรที่ว่านี่นะครับควบคู่ไปด้วยได้อันนี้ก็เป็นแนวคิด ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับโอ้มันก็จะเป็นโอกาสที่ขยายได้เยอะเลยเพราะที่ฉันมาพบในภายหลังว่าไม่ใช่แค่เพียงอาหารค่ะแต่สินค้าอะหลายอย่างเนี่ยภายใต้ชื่อของประเทศไทยเนี่ยคนจีนสนใจไม่น้อยอ่ะง่ายๆก็คือพวกยาน้ํามันนวดทั้งหลายปักไว้เลยว่าต้องมาซื้อแล้วก็น้ํามันหอมระเหยหรือว่ากางเกงที่ว่านี้ค่ะ คือจบพี่นะผมผมแชร์นิดนึงอันหนึ่งที่น่าสนใจนะผมรู้สึกว่าแคมเปญอันหนึ่งที่เราเคยทำนะเราทำแบรนด์ Synergy นะครับระหว่างร้านอาหารไทยกับนวดแผนไทยหรือสปาไทยในเงจีนคือทานอาหารไทยปับบ๊บครบถือว่า1,000ยหยวนนะคุณจะได้คูป,ปองลด20%ของการนวดคุณไปนวดนะแพ็กเกจหนึ่งเสร็จปั๊บนะคุณสามารถมาเอาคูป,ปองจากร้านนวดนะครับมาทานอาหารไทยลด20ปรากฏว่า คนให้ความสนใจมากแสดงว่าเวลาคนจีนเนี่ยมาถึงเมืองไทยพอสัมผัสอะไรที่เป็นที่มีความเป็นไทยแล้วเนี่ยนะอารมณ์ความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่ผมคิดว่านักธุรกิจไทยจะต้องควรหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกันครับส่วนหนึ่งก็เป็นงานในส่วนบทบ,บาทของหอการค้าไทยในจีนไหมคะถ้าเกิดจับแมทชิ่งได้หรือว่ารวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทยที่มีเชนของธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกันหรือหนุนเสริมกันแล้วจัดแพ็กแบบนี้ค่ะ ใช่ครับเราทําแคมเปญแบบนี้แล้วเราก็โปรโมทเพราะมันต้องมีจุดเริ่มต้นเว้เขาจะไปทานอาหารไทยก่อนหรือเขาจะไปนวดก่อนถูกไหมฮะเพระั้นคุณไปเริ่มที่ไหนก่อนก็ตามนะคุณได้รับประโยชน์ต่อเนื่องอาจารย์เล่าเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้นึกถึงว่าในการยอมรับความเป็นอาหารไทยเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่คนจีนที่ติดใจนะคะหลายชาติก็ ก็ชื่นชอบเหมือนกันมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ดิฉันอยู่ที่เมืองจีนนะคะปรากฏว่าคุณฟังคะเพื่อนชาวอเมริกันเนี่ยเขามีภรรยาเป็นชาวจีนแล้วเขาก็อยากจะใช้เป็นโอกาสพิเศษคือฉลองครบครอบวันแต่งงานเนี่ยไปกินอาหารไทยกัน ไอ้เราก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วพอเขารู้จักว่าเป็นคนไทยปั๊บเขาก็มีความคาดหวังในใจว่ายังคงจะรู้จักร้านอาหารจีนในกรุงปักกิ่งอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถามมาบอกว่าเอ้ยแนะน,นํไหนสิฉันจะพาภรรยาไปฉลองเนี่ยจะไปกินร้านอาหารไทยที่ไหนที่อร่อยบ้างเนี่ยตอนนั้นน่ะมืดแปดด้านเลยค่ะอาจารย์ไปจิตคะคุณผู้ฟังคะ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วที่ฉันก็จะไม่ได้ไปกินอาหารไทยข้างนอกบ้านเนื่องจาก <c oughs> มีภาพจําในใจที่ไม่ค่อยดีว่า แม่ถ้ามันไม่ได้เป็นร้านในเมืองไทยผลผลิตวัตถุดิบของไทยแท้ๆที่มันสดใหม่จากบ้านเราเองเนี่ยมันจะไปอร่อยสู้รสชาติดั้งเดิมได้ยังไงเนาะเราก็จะปรุงเองเราก็ไม่ได้ทําสรุปกรณีนั้นนี่ต้องหาทางออกแบบ แท้ๆไปคือไปขอลิสต์รายชื่อจากคนจีนที่ชื่นชอบอาหารไทยอีกคนหนึ่งเอามาประมาณสัก10ล้านให้เขาาเป็นตัวเลือกแล้วก็บอกว่าได้คอมเมนต์หรือแนะนํานะร้านที่3 4 5หเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนอเมริกันบอกว่าเฮ้ยเธอไปเลือกเอาเองนะแต่ฉันก็ไม่เคยไปเลยสักร้านเดียวคุณก็ไปสุ่มเสี่ยงเอารอดตัวอะไรค่ะ เพราะเขาไปเจอร้านอร่อยเขาบอกเออกลับมาภรรยาเขาประทับใจมากเป็นการฉลองครบรอบการแต่งงานปีที่แบบมีความสุขมากเราก็หายลออตัวไปล่อตัวไป <c oughs> <c oughs> ได้แต่บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าจะกินออริจินัลหรือว่า,วารสชาติที่มันเจ๋งสุดๆนี่ก็เชิญชวนให้มาเมืองไทยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณโสภิตจะม,จะมีจะมีทางเลือกหลายรูปแบบยังไงะนะก็คือว่าร้านอาหารในเมืองจีนตอนเนี้ยกระแสอย่างที่บอกอ่ะมองหารสชาติความเป็นไทยเพราะฉะนั้น ร้านรวงต่างๆก็พยายามจะ,ะขายอาหารที่มันดั้งเดิมที่มันแท้ไทยแท้มากขึ้นมีบริการที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือตลาดบนสําหรับเนี่ยเพื่อนคุณโสภิตที่อยากจะไปฉลองครบรอบวันแต่งงานหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราพบว่าอาหารไทยตอนนี้เนี่ยมันมีมิต,ติของฟิวชั่นที่เกิดขึ้นนะเป็นโปรฟิวชั่นที่คนจีนเขาคิดเขารังสรรค์นั่นออกมา นะครับบางทีเราก็ก็ไปส่งเสริมให้เขาด้านด้วยนะบางทีเราก็ไปเอาเชฟคนจีนเนี่ยมาดูอินกริเดียนของประเทศไทยมาดูผลไม้ไทยมาดูนูน่นมาดนี่แล้วเขาก็ต่อยอดทําอาหารหลากหลายอย่างที่เราไม่เคยบริโภคไม่เคยกินมาก่อนในบ้านเราเช่ <c oughs> นะอะไรบ้างคะเราอาจจะนึกถึงทุเรียนหมอ้อไฟเราเคยเห็นไหมนะนะที่เขาเอาทุเรียนเม็ดหนึ่งใส่ลงไปในไ,ไ,ไ,ไอไอหม้อไฟไอเบมือนสุกี้ที่เขากินเงี้ย เขาบอกว่าเอาทุเรียนใส่ไปเนี่ยมันทําให้รสชาติของน้ําซุปมันหวานอร่อยมากขึ้นหรือเราอาจจะเห็นอิตาลีนะในร้านอาหารอิตาลีอย่างเงี้ยพิซซ่าหน้าทุเรียนเคยเคยทานนะฮะอันนี้แหละที่กําลังจะพูดว่าเพื่อนชาวอิตาเลียนบางคนเขาเห็นเมนูนี้จากเมืองจีนแล้วเขาก็สายหัวบอกว่าทําอะไรเนี่ยทำให้เสียของจากชักด้านเดิมของเขาแต่ว่าในด้านหนึ่งมันก็คือความดัดแปลงที่แปลกเนาะเพราะว่าตั้งต้นจากที่นั่นแล้วตอนหลังก็ลามมาเริ่มมีบางหน้า ทุเรียนในเมืองไทยบริการอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เ,เราเจะนึกไม่ถึงนะว่าคนจีนเนี่ยทานแม้กระทั่งน้ําทุเรียนปั่นเราเกิดมากับทุเรียนเราไม่เคยกินทุเรียนปั่นถูกไหมใช่ค่ะร้านน้ําผลไม้เนี่ยมีขายน้ําทุเรียนปั่นซึ่งคนจีนก็ซื้อกินหรือแม้กระทั่งคนชาติตะวันตกนะ่จะชอบทานข้าวผัดสับประรดนะแต่บ้านเราออริจินอลไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนถูกไหมคะค่ะ กินเป็นที่นิยมมากคนจีนก็ชอบทานข้าวผัดสับรสเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการฟิวชั่นหรือเราเห็นเขาเอาลำใหญ่ใช่ไหมไปใส่กับน้ําซุปไปใส่กับอะไรต่างๆนะอันนี้ก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วอิน,นกริเดียนต่างๆของบ้านเรานะถ้าเอาไปรังสรรค์เอาความคิดที่มันเปิดกว้างคนจีนโดยพ้องยิ่งทั้งเชฟแล้วก็ผู้บริโภคมันก็ทําให้อาหารไทยเนี่ยอาจจะต่อยอดนะและมีมิต,ติของความหลากหลายนะที่ที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดจีนได้อีกตัวหนึ่งที่มองเป็นเชิงของโอกาส ในการฟิวชั่นอาหารผสมผสานระหว่างความเป็นจีนไทยค่ะจันมันก็มีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้น,นจงเคยยกตัวอย่างเรื่องของวุ้นกระทิกับดอกโบตั๋นเป็นยังไงคะนี่นี่ผมเพิ่งกลับมาจากลั่วหยางเลยลั่หยางเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งเทศกาลดอกโบตัน๋นดอกโบตั๋นนี่เป็นอดอกไม้ประจําชาติของจีนปรากฏว่าพอคณะของเราไปหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหารใหญ่ของบ้านเราซึ่งแน่นอนแต่เดิมก็โอ้โหมีลูกค้าคนจีนมาลิ้มชิมรสอาหารถึงที่เมืองไทยปรากฏว่า3ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในปีนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เขาบอกงั้นเขาไม่รอละนะครับเขารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดจีนแต่เวลาจะไปตลาดจีนเขาบอกว่าเขาจะต้องคิดเรื่องของฟิวชั่นลักษณะแบบนี้ให้ออกมาเพราะเขาไปถึงปุ๊บเขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาไปชิมอาหารเขาไปดูอะไรต่างๆโอ้เขารังสรรอาหารแปลกแปกใหม่ๆออกมา เช่นกรณีของดอกโบตั๋นนี่น่าสนใจมากนะเราทานวุ้นกะทิมาตั้งนานนะเราก็อาจจะไปทําในรูปดอกไม้ประเภทอื่นถูกไหมคะพอเขาล้วอย่างปั๊บเขารู้ว่าล้วอย่างดังเรื่องดอกโบตั๋นมีเทศกาลดอกโบตั๋นประมาณเดือนเมษายนของทุกปีรู้ไหมเขาทำไงเขาไปทําวุ้นกะทิรูปดอกโบตั๋นออกมาเลย นะเป็นอันสวยงามเลยเขาทดลองทำนะแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าเขากลับไปเปิดร้านอาหารที่รั่วย่างเมื่อไหร่ไอ้นี่จะเป็นหนึ่งในขนมหวานที่เขาเจะาไปเสิร์ฟแล้วเขาผมก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยคนจีนมานะเริ่มเอามาทดลอง ให้เขาลองลองทานดูที่เขารู้สึกยังไงนะเขารู้สึกประทับใจไหมหรือว้าวไหมซึ่งเขาบอกโอ้ได้รับความสนใจอย่างมากแม้กระทั่งส้มตำของเราหรืออะไรก็ตามนะต่อไปเขาก็ไปมิกกับอะไรบางอย่างที่เป็นโลโก้ได้ทําให้รสชาตินะมันถูกปากแนละ้วก็เป็นที่ยอมรับสําหรับคนท้องถิ่นได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะนี่ก็เป็นเป็นแนวคิดของเป็นนวัตกรด้านอาหารนะครับในยุคใหม่ของเราที่พร้อมจะรังสรรคอาหารใหม่ๆออกมา ครับค่ะและยังคงความเป็นรสชาติดั้งเดิมได้อยู่ด้วยนะคะเราพูดถึงโอกาสกันมาอยู่ค่อนข้างมากแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปค่ะคุณผู้ฟังหลายอย่างก็มีปัจจัยที่มาทําให้เกิดผลซึ่งเรียกว่าเป็นความเสี่ยงหรือมีโอกาสจะเกิดปัญหาได้จนกลายเป็นความท้าทายที่ต้องรับมือมันด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะยุคหลังที่การแข่งขันมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจาร,รย์ภัยจิตบอกเมื่อสักครู่ว่าพฤติกรรมการกินการบริโภคข,ข,ของคนจีนเปลี่ยนไปอะไรบ้าง ที่เป็นความท้าทายที่รอสําหรับผู้ประกอบการไทยหรือคนที่สนใจอยากจะเอาอาหารไทยไปสู่คนจีนค่ะครับคือถ้าเราเมื่อกี้เราคุยกันว่าตอนเนี้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเริ่มพลิกฟื้นกลับคืนมาละร้านอาหารพอได้รับประโยชน์จากการว่าง่ายเปิดเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดประเทศของของจีนค่ะ เกิดขึ้นตามมาคือว่าระดับของการแข่งขันเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนถ้าเรามองตลาดร้านอาหารไทยนะว่าแบ่งเป็นสส่วนหลักๆส่วนที่จับตลาดบนก็มองอลูกค้าที่มีรายได้สูงนะครับมุ่งเน้นรสชาติอาหารที่ดีคุณภาพดีบริการชั้นเลิศอะไรก็ว่าไปส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหา แต่กลุ่มที่จับตลาดระดับกลางพวกนี้จะมองเรื่องของราคาและคุณภาพควบคู่กันไปเว้ยทำยังไงนะตอนนี้มันแข่งขันสูงขยับราคาขึ้นลำบากทำยังไงจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสิ่งที่เขาคิดตามมาก็คือว่าเอ๊ะในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายก็เปลี่ยนอ e ีกเดียน เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ไอ้เรานึกง่ายๆก็เช่นเราเห็นอะบางทีข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเรานะนะก็ถูกเ,เปลี่ยนจากมะม่วงไทยไปเป็นมะม่วงของจีนหรือมะเ่วงมะม่วงของฟิลิปปินส์หรืออินเดียทดแทนเข้ามาเพราะมะม่วงเหล่าชาติเหล่านั้นเนี่ยอาจจะตอบผล<น>ตอนปูก,กว่ามะม่วงไทยนะไอ้อย่างเงี้ยเราเข้าใจได้แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นธุรกิจอาหารไทยที่เมื่อกี้เราบอกเราเห็นคนจีนนะธุรกิจจีนเนี่ยเปิดร้านจำนวนมากเลยนะบางทีรายหนึ่งนะเขาอาจจะมีเป็น10สสาขานะครับใน1 0 สาขาของเขาเนี่ยถ้าเขาสามารถปรับลดต้นทุนต่อจานอะไรได้เนี่ยผมเท่ากับว่าลดเพิ่มขึ้นเป็นสิเท่าไว้ง่ายเพราะมี10สาขาอย่างนี้เขาก็คิดว่าจะทำยังไงเขาจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นลงได้ตอนนี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกเครื่อจี้เหินหัวคือนวัตกรรมที่มันไกลเกินขอบเขตในความรู้สึกนะครับคือแทนที่จะไปเปลี่ยนอินกรีดิเอ็นอะไรบางอย่างเขากลับไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเอาสารแต่งกลิ่นแต่งสี เข้ามาทดแทนวัตถุดิบของไทยเช่นทำต้มขาไก่ ทำต้มยำกุ้งหรืออะไรก็ตามนะนอกจากเปลี่ยนกุ้งไปไปเป็นกุ้งของชาติอื่นที่ถูกแล้วไอ้กะทิเนี่ยทำยังไงที่จะตัวนะไม่ใช้กะทิของไทยไม่พอเอาไปเอาสารแต่งกลิ่นแต่งสีทาเสม,มือนว่าไอ้นี่มันเป็นน้ํากะทิเพราะบางทีคนจีนผู้บริโภคจมากเนี่ยก็ยังไม่รู้รสชาติที่แท้จริงยังไม่รู้ความเป็นไทยของอาหารไทยอย่างแท้จริงพวกนี้ก็จะพยายามไปยำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันลดกะทิไปแต่ที่จะใช้เครื่องต้มยำก็มาใช้สารแต่งกลิ่นแต่งสี ตอนนี้สิ่งที่มันกับผมกังวลใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะก็คือว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนักธุรกิจเหล่านี้เขาพร้อมจะต่อยอดเราคุยเรื่องเรื่องโลกดิจิตอลของจีนนะที่มันวิวัฒนาการไปเนี่ยเพราะเขามีหลายๆสาขาเขาก็พร้อมที่จะลงทุนเรื่องค่าการตลาดนในการที่จะโปรโมทร้านเขาจ้างคนเบอร์นะจ้างคนมากดไลค์ให้คะแนนสูงๆกับร้านของเขาถ้าเพื่อนของคุณโสภิตเมื่อสักครู่นี้นะ มาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็กดดูจากโทรศัพท์มือถือเลยว่าเอ๊ะร้านอาหารไทยนะที่ใกล้บ้านตรงนี้เนี่ยที่มีจํานวนดาวดีๆอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็นั่งไลด่ดูแล้วก็ไปร้านเหล่านั้นเพราะเออถ้าไปเจอร้านเหล่านี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบก็คือผู้บริโภคเหล่านั้นก็ไม่รู้แล้วไม่พอนะต่อไปอาจจะทึกทักว่าไอ้รสชาติอย่างนี้คือรสชาติที่แท้จริงมันก็จะทําทให้อาหารไทยในด้านหนึ่งผิดเพี้ยนไปตามมาด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่ผิดเพี้ยนไป รู้ไหมเกิดอะไรไหมเขาก็จะไปกดดันแม้กระทั่งซัพพลายเออร์ที่ขายเครื่องปรุงรถของไทยเพราะเขามีความจําเป็นน้อยลงแล้วนี่ในการที่จะซื้อเครื่องปรุงรถแท้ๆของประเทศไทยคเครื่องแกงประเทศไทยกะทิของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้น เพราะมันจะส่งผลอย่างมากหนึ่งรสชาติไม่เหมือนดั้งเดิมแล้วละ่ะแล้วถ้าเกิดพูดปากต่อปากกันต่อๆไปว่าโอ้ยอาหารไทยไม่เห็นจะอร่อยอย่างที่คุยเลย <c oughs> ก็ร้านนี้ไงที่ฉันไปมาซึ่งไม่รู้ว่าดั้งเดิมหรือไม่ดั้งเดิมด้วยเนี่ยนะคะอันนี้มันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อเรื่องแบรนดิ้งในความเป็นไทยที่เคยเป็นที่ประทับใจอยู่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเพราะไปไกลเกินกว่าจะแค่แบบน้ำมะนาวสําเร็จรูปที่ใส่ขวดใส่ขวดแค่นี้เราก็ว่ายังไม่ไม่โอเคแล้วเนี่ยมันไปไกลถึงสารปรุงแต่งด้วย ตัวนี้เราเห็นอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสามารถจะป้องกันหรือจะทํายังไงได้บ้างไหมคะทั้งระดับนโยบายคือฝ่ายรัฐเองหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ประกอบการไทยถ้าเกิดจะเข้าไปในตลาดของธุรกิจจีนนี้ค่ะคือในส่วนของอาผมพูดจับตัวตัว,ต,วตัวหอของมที่บอกเราทําก่อนนะทางหอการค้าไทยในจีนเราเนี่ย เราพยายามไปสนับสนุนช่วยเหลือนะผู้ประกอบการที่เขาทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับให้มีรายได้มากขึ้นนะเราช่วยเขาโปรโมนะร้านไหนเนี่ยที่เขาใช้เครื่องปรุงรสของไทยใช้พ่อครัวไทยใช้อะไรต่างๆที่มีความเป็นไทยมีสัดส่วนของความเป็นไทยสูงเนี่ยเราก็ช่วยเขาโปรโมทช่วยทํากิจกรรมเพื่อที่ธุรกิจเขาจะได้งอกเงยเติบโต ส่วนที่2ก็คือว่าเราพยายามจะสื่อสารสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยงานภาครัฐว่าเอ๊ะนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ต้องระมัดระวังนะนะยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เราเองเนี่ยนะก็มีตราไทยซิเล็กอ่าใช่่ยืนยันคุณภาพให้กับร้านอาหารไทยบ้าง ธุรกิจนวดแผนไทยบ้างอะไรบ้างภายใต้ไทยซีเล็กเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งมีอยู่แต่ว่าสาขาหนึ่งหรือหรือหรือด้านหนึ่งก็คือเป็นไทยซีเล็กออเซนติกคือไทยซีเล็กดั้งเดิม,มตผมมองว่าเ,เราอาจจะแปลงตรงวิกฤตเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นให้เป็นโอกาสว่าถ้าร้านอาหารไทยที่มันเป็นออ t h เทนติกนะเราต้องให้ตราแบบนี้เลยคือเราต้องไปชิมเขาต้องไปตรวจเขาเพราะว่าเรากำลังเห็นกระแส,ะสะของผู้บริโภคชาวจีน ที่ใส่ใจหรือมองหาความดั้งเดิม <Okay. S 2> เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ร้านเหล่าเนี้มีได้รับการจัดชั้นที่ดีและได้รับการยอมรับมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมท้ายสุดเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโจทย์เป็นการบ้านของเราในระยะยาวนะนะเราปล่อยให้ให้คนจีนทําแบบนั้นไประยะยาวแล้วเราไม่ไปตรวจไม่ไปทําอะไรเดด็บ้างเลยเนี่ยเดี๋ยวท้ายสุดมันอาจจะมีผลข้างเคียงไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะสร้างขึ้นเนี่ยมันมันจะละลายหายไปเลย แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะกู้คืนกลับมาให้ได้รู้สึกดีได้เหมือนเก่าอีกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่าป้องกันไว้ก่อนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าพวกนี้ที่ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยนะคือผมก็จะไปเฉพาะเมืองหลักแล้วก็เมืองระดับ2ระดับ3นะนะที่ไปเยอะก็ก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีในเมืองที่รองลงไประดับ4 5 6หอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่อย่างน้อยเนี่ยในเมืองที่มีร้านอาหารไทยหลักๆอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าไปดําเนินการสิ่งต่างๆนี้ผมคิดว่าจะทําให้สถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารไทยของเราเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมเครื่องปรุงรสของไทยมันมาจากธรรมชาติมันเป็นสมุนไพรมันดีต่อสุขภาพก็ต้องการว่าเรารักษาโพสิชันหรือตําแหน่งทางการตลาดนะของอาหารด้านสุขภาพเอาไว้ได้คนที่เขายินดีจะจ่ายตังแพงเพื่อซื้อสุขภาพที่ดีนะก็จะได้เป็นลูกค้าของเราในระยะยาว เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโอกาสยังมีอยู่มีแต้มต่อและข้อได้เปรียบสูงมากๆสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารไทยในประเทศจีนที่ไม่ใช่แค่ผลปลายคือมีร้านอาหารหรือมีธุรกิจขายอาหารสําเร็จรูปแต่พ่วงไปถึงองค์ประกอบเรื่องวัตถุด,ดิบนะสมุนไพรแล้วก็สิ่งประกอบอื่นๆเพื่อจะไป ทำให้เป็นเมนูอาหารหนึ่งจานนะคะแต่ว่ามีส่วนที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็จะต้องทําให้มันไม่เสียชื่อในการที่จะเอาชื่อคําว่าของไทยเนี่ยไปปรากฏในสายตาของคุณจีนแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นผมว่าตําแหน่งทางการตลาดของไทยในเรื่องของสุขภาพ นะที่มันเป็นมากกว่าเพียงแค่ความอร่อยนะฮะเหมือน,นเหมือนนอดีตนะครับความเป็นธรรมชาติของเราการให้ความสําคัญกับมิติด้านความปลอดภัยความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสารนะนะซึ่งเดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยเวลาก็ไปทานอาหารร้านไหนเนี่ยเขาสามารถกดประเมินผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้นะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจคือไม่ใช่เรื่องของธุรกิจออฟไลน์ที่อยู่ฉากหน้าอย่างเดียวแต่แม้กระทั่งโลกออนไลน์ที่มันพัฒนาไปมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะที่มีประสิทธิภาพสาหรับเรา ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทยของเราหรือแม้กระทั่งสินค้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องของไทยในตลาดจีนในวงกว้างได้นะก็ถ้าคิดคิดใหญ่เราทําใหญ่นะผมคิดว่าโอกาสที่เราจะได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนจากการทําธุรกิจเหล่านี้ก็จะกว้างขวางมากขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนครับฟังดูแล้วรู้สึกว่ามีความหวังเกี่ยวกับกิจการของไทยที่จะไปเปิดตลาดในเมืองจีนได้อีกหนึ่งสาขาด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังดรไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตมังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ y o ยูทูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice